ชื่อว่า Center of Life Center of Happiness นะครับจัดโดยห้างเซ็นทรัล CPN Group เขาก็จะบอกว่าปีนี้เขาเรียกว่างานของเขาในเซ็นทรัลทุกๆสาขาก็จะมีแต่รอยยิ้มมีแต่สไมลี่มีแต่ความสุขที่เขาจะมอบให้นะครับนอกเหนือจากนั้นแต่ละที่ก็จะมีความโดดเด่นที่ไม่เหมือนกันจะมีเขาเรียกว่าเหมือนเป็นจุดถ่ายรูปจุดชมจุดที่ให้นักท่องเที่ยวมาดูที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อยากให้นักท่องเที่ยวมาเซ็นทรัลทุกสาขามาดูว่าเขามีโปรโมชั่นอะไรสาขานี้มีอะไรแล้วไม่แน่คุณอาจจะอย่างที่คิมบอกจับฉลากลุ้นไปเที่ยวฟินแลนด์ด้วยนะครับนี่ก็เซ็นทรัลก็มอบให้ตั้งแต่วันที่16เดือนนี้ถึงวันที่7มกราคมครับผมตัวเองก็มีโปรเจกต์พิเศษเหมือนกันครับปีใหม่นี้ใช่ไหมครับก็มีครับจริงๆเคยพูดไปตั้งแต่น่าจะประมาณต้นปีนี้ว่าอยากทำพ็อกเก็ตบุ๊กโฟโต้บุ๊กอะไรอย่างเงี้ยครับก็เพิ่งได้สรุปว่าจะเริ่มทำรวมทีมงานทุกคนแล้วก็อยากจะให้เป็นของขวัญให้กับแฟนคลับในที่ใครที่อยากจับจองอยากซื้อนะครับก็จะเป็นของขวัญที่เราอยากตอบแทนเขาเล็กๆน้อยๆในปลายปีนี้ในปีใหม่นี้เพราะว่าในโฟโต้บุ๊กที่ว่าเนี่ยก็จะมีรูปที่ไม่เคยเห็นมาก่อนของเราหรือว่าความคิดความอ่านทั้งผมถ่ายเองและเป็นคนอื่นถ่ายเองครับผมก็อยากจะนำออกมาให้แฟนๆที่อยากได้จับจองได้ซื้อแล้วก็แต่ละเล่มก็จะมีความพิเศษที่ไม่เหมือนกันครับผมก็เป็นของขวัญที่เราอยากจะให้ทุกคนในช่วงปลายปีนี้ที่เราเองก็ไม่เคยทำมาก่อนแล้วผมเองก็ไม่ค่อยได้ออกแมกกาซีนเท่าไหร่ออกนิตยสารเท่าไหร่ก็ถือว่าได้เห็นภาพที่เป็นผมคิดเองเองถ่ายเองแล้วก็มีคนอื่นถ่ายด้วยก็เป็นแบบของเราเลยครับผมเลือกรูปแล้วเลือกอะไรบ้างแล้วกำลังจะเริ่มถ่ายแล้วก็มีเลือกรูปไว้แล้วบ้างแล้วก็มีเลือกคอนเซ็ปต์ไว้แล้วบ้างครับผมแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่สำหรับคนที่ติดตามงานแล้วไม่ค่อยเห็นเราในไม่ค่อยเห็นความคิดความอ่านของเราหรือเราในมุมที่เป็นของเราจริงๆอ่ะเขาก็จะได้เห็นในวันในโฟโต้บุ๊กนี้ครับผมจะเป็นการรวบรวมรูปของเราแต่ในปัจจุบันหรือว่าเป็นรูปใหม่ที่ถ่ายเสร็จใหม่ครึ่งๆครับแต่ว่าผมว่าทุกคนคงอยากเห็นรูปที่เป็นแบบรูปใหม่ๆมุมใหม่ๆแล้วก็เป็นช่างกล้องเก่งๆด้วยครับผมแล้วก็บางอันก็เป็นอันที่เป็นรูปที่ผมถ่ายแล้วผมชอบมากหรือเป็นความทรงจําดีๆของผมที่ผมเคยมีไว้อาจจะมีไว้ในโทรศัพท์หรือว่ามีไว้ที่บ้านอย่างเงี้ยเราก็จะเอามาใส่ด้วยครับผมจํานวนก็ลิมิเต็ดครับผมว่าก็เดี๋ยวคุยรายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีนึงแล้วก็ทำก็แค่สำหรับปลายปีนี้เฉยๆครับแล้วก็เราก็ไม่รู้อีกว่าเราจะมีโปรเจกต์แบบนี้อีกเมื่อไหร่เพราะเราอยากให้โปรเจกต์อันนี้แบบมันดูเป็นอะไรที่คนอ่านแล้วคนจะเข้าใจเรามากขึ้นหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าผมเป็นคนยังไงอะไรยังไงเท่าไหร่ทำอะไรบ้างมีมุมมองแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยก็ถ้าอ่านโฟโต้บุ๊กนี้ก็น่าจะเข้าใจเรามากขึ้นแล้วก็เป็นของขวัญที่บอกให้แฟนๆด้วยก็ที่เขาสนับสนุนเรามาตลอดเวลาไม่ว่าจะเจอกันตามอีเวนต์หรือว่าแฟนๆในละครครับผมแล้วก็เลยจะติดตัวกี่เล่มดีคะกี่เล่มเหรอครับอันนี้ผมยังไม่ชัวร์ตัวเลขครับแต่ก็เอาใช้คำว่าเพียงพอที่ให้ทุกคนได้จับจองกันได้ครับผมแต่ว่าไม่เยอะเกินไปครับเพราะว่าเราก็อยากให้เราก็ไม่ใช่หรอกกลัวคนไม่ซื้อครับก็เลยไม่อยากทำเยอะมากครับผมอันนี้ก็แฟนๆสามารถจับจองซื้อได้เลยเดี๋ยวรอผมโพสต์รายละเอียดลง IG อีกทีนึงครับก็ประมาณเดือน2เดือนเนี่ยแหละครับเดี๋ยวจะได้รู้พอใกล้ปลายปีแล้วว่าอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสที่จะได้มารับจากมือเราเองด้วยครับผมก็เดี๋ยวรอขอดูคิวกับสถานที่อีกทีนึงครับผมไม่สะดวกจะสั่งซื้ออะไรทางไหนได้ยังไงแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวครับขอตัดสินใจแป๊บนึงครับขอคุยให้เคลียร์เอาจะช่องทางที่ดีที่สุดแล้วก็คิดเรื่องการผลิตให้ออกมาดีจริงๆก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกทุกคนครับแต่นี่ก็เป็นข่าวผมเองก็ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนก็รู้สึกว่าเราอยากทำแล้วก็เราอยากทำให้ดีที่สุดครับการที่เห็นว่าคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวที่เมืองไทยใช่ไหมเออช่วงปีใหม่ใช่ป่ะอ๋อก็คืออย่างที่ผมบอกของงานนี้ไปว่าคือถ้าผมอยู่เมืองไทยผมก็ชอบเที่ยวเมืองไทยอยู่แล้วครับแล้วก็ถ้าเกิดมีใครที่อยากจะมาเที่ยวก็อยากให้มานี่แหละครับมาที่เซ็นทรัลมาที่งานนี้เขาก็จะมีรูปถ่ายแล้วเขาก็มีแบบสไมลี่เยอะแยะน่ารักดีครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมมาที่นี่ครับส่วนผมเองก็น่าจะมาก็น่าจะเที่ยวในเมืองไทยนี่แหละครับยังไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนหรือไม่ก็อาจจะไปต่างจังหวัดขึ้นดอยอากาศกำลังดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมแพลนไว้ว่าจะพาไปทางไหนยังไม่ได้แพลนเลยครับจริงๆก็ส่วนใหญ่ก็ต้องถามคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าอยากเที่ยวที่ไหนเคยพาไปทะเลเคยปกติจะขึ้นดอยครับผมเมื่อก่อนตอนเด็กๆนะครับแต่พอเราเริ่มทำงานแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะไปที่ไหนเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงครับผมรับรองว่าเดี๋ยวอาจจะโพสย้อนหลังหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวโพสได้ดูแน่ๆครับโอเคนะ